คุณผู้ชมไปดูบรรยากาศของการซื้อขายชุดนักเรียนกันหน่อยนะคะก่อนที่จะมีการเปิดภาคเรียนใหม่ค่ะที่จังหวัดมหาสารคามคึกคักทีเดียวขณะที่ผู้ปกครองค่ะก็โอดบอกว่ายุคเศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยจำเป็นต้องลดจำนวนในการซื้อลงค่ะหน้าตลาดสดเทศบาลเมืองมหาสารคามบรรดาพ่อแม่ผู้ปกครองต่างพาบุตรหลานมาหาเลือกซื้อชุดนักเรียนรวมทั้งอุปกรณ์การเรียนจำนวนมากนะคะซึ่งแต่ละร้านต่างนำเสื้อนักเรียนกระโปรงกระเป๋ารองเท้าชุดลูกเสือเนตรนารียุวกาชาติออกมาวางขายให้กับผู้ปกครองได้เลือกซื้อกันขณะที่ผู้ปกครองที่มาซื้อต่างก็บ่นเป็นสิ่งเดียวกันนะคะบอกว่าของขึ้นราคาเยอะจึงจำเป็นต้องลดจำนวนการซื้อลงอย่างผู้ปกครองรายนี้ค่ะเขาบอกว่าวันนี้มาซื้อกระโปรงนักเรียนให้กับลูกสาวโดยซื้อเพียงแค่1ตัวเท่านั้นเพราะว่าเสื้อเนี่ยยังคงใส่ได้อยู่แต่กระโปรงเนี่ยครับแล้วประกอบกับลูกสาวขึ้นป.6 อีกปีเดียวก็จะเลื่อนระดับชั้นเป็นชั้นระดับมัธยมก็เลยซื้อเพียงแค่ตัวเดียวเท่านั้นส่วนตัวเก่าก็เดี๋ยวจะเอาไปแก้ทรงขยายเอวเอาเพื่อให้ใส่ได้ตอนแรกกะว่าจะซื้อ2ตัวแต่ราคาขึ้นก็เลยตัดสินใจซื้อแค่ตัวเดียวพอขึ้นม.1แล้วก็เลยไม่ซื้อใส่ไม่ได้แล้วเนาะกระโปรงก็เลยมาเอาใหม่ค่ะกระโปรงใส่ไม่ได้แต่เสื้อยังใส่ได้วันนี้ได้อะไรคะได้กระโปรงกับกระเป๋าใช่ไหมใช่ค่ะเลขไทยก็ว่าจะเอาก็ทำไมเอาพี่น้องเลื่อนระดับก็เลยต้องซื้อแค่ชุดเดียวไว้ก่อนค่ะด้านนางสาวกัญญาวีผู้ประกอบการร้านพักดีบอกว่าปีนี้ราคาชุดนักเรียนขึ้นเยอะนะคะประมาณชุดละ50บาททางร้านจึงจำเป็นต้องขึ้นราคาสินค้าเริ่มต้นที่ชุดละ250บาทไปจนถึง600บาทโดยทางร้านก็มีส่วนลดให้กับทุกชุดเพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายนอกจากนี้ทางร้านก็มีเสื้อนักเรียนจำหน่ายในราคาที่ถูกด้วยเริ่มต้นตัวละ50บาทเพราะว่าเป็นสินค้าล็อตเก่าซึ่งก็ได้รับความนิยมค่ะเพราะว่าราคาถูกใจลูกค้าค่ะ